ัสดีค่ะท่านผู้ฟังกลับมาเจอกันอีกครั้งกับ Love Novel Channel by Nut ในเรื่องบุษราคำแห่งรักวันนี้เสนอเป็นตอนที่26เราเดินทางกันมาไกลแล้วนะคะนิยายเรื่องนี้มีทั้งหมด31ตอนค่ะอยากฟังกันแล้วใช่ไหมคะไปติดตามรับฟังและพบกับความสนุกของนิยายเรื่องนี้กันได้เลยค่ะเช้ามืดวันต่อมาเป้เดินเข้ามาภายในห้องพักของไอวาลินเพื่อจะปลุกเธอให้เตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการเดินทางแต่เมื่อเปิดประตูเข้าไปภายในห้องนอนของหญิงสาวเป้ก็ถึงกับต้องเอามืออุดปากของตนเองเอาไว้เพื่อกันไม่ให้เสียงร้องของตนดังลอดออกมาภาพของชายหนุ่มที่นอนกอดกระชับแนบชิดหญิงสาวภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันไม่ต้องบอกก็รู้ว่าสองหนุ่มสาวที่กำลังนอนกอดกันนั้นปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆเป้ได้แต่นึกอิจฉาไอวาลินที่มีโอกาสได้กอดกระชับแนบชิดกับคามินชายในฝันของใครหลายคนรวมทั้งตัวเขาด้วยแม้จะรู้ดีว่าตนเองนั้นคงไม่มีโอกาสได้แอมผู้ชายที่สุดแสนเพอร์เฟกต์อย่างคามินเพราะคามินให้ความสนใจแต่สาวสวยหุ่นเซ็กซี่หาได้สนใจสาวประเภทสองอย่างตนเองแต่ก็อดไม่ได้ที่จะแอบชื่นชมชายหนุ่มหุ่นกระชากใจสาวน้อยสาวใหญ่สาวแท้หรือแม้แต่สาวเทียมอย่างเขาเป้มัวแต่ยืนตกตะลึงกับภาพตรงหน้าและไม่รู้ว่าควรจะทำตัวเช่นไรจะกลับออกไปเงียบๆเหมือนตอนเข้ามาหรือว่าจะเข้าไปปลุกหญิงสาวจากนิทาอย่างที่ตั้งใจไว้แต่แรกดีในช่วงนั้นเองที่เขาได้ยินเสียงทุ้มนุ่มของคามินดังขึ้นมีอะไรหรือเปล่าครับคุณเป้ผมเห็นคุณยืนอยู่ตรงนั้นนานแล้วคือเป้เอ้ยผมจะมาปลุกน้องไอซ์ให้เตรียมพร้อมสำหรับการเดินทางในเช้าวันนี้ครับผมอยากให้ไอซ์ได้นอนพักต่ออีกสักหน่อยเพราะเมื่อคืนผมกวนเขาทั้งคืนเพิ่งจะได้หลับไปไม่นานนี้เองครับแต่ว่าน้องไอต้องผมทราบจากไอแล้วครับว่าคุณสองคนจะต้องเดินทางไปทำงานที่ฮ่องกงในเช้าวันนี้ผมเกรงว่าถ้าช้าไปกว่านี้ผมกับไออาจจะตกไฟลท์ไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนั้นหรอกครับคุณเป้เพราะเราจะเดินทางไปที่นั่นด้วยเครื่องบินส่วนตัวของผมเราหมายความว่าคุณคาร์เมนจะเดินทางไปพร้อมกับเราสองคนใช่แล้วครับคุณเป้ผมทนอยู่ห่างจากไอไม่ได้หรอกครับมันเหมือนจะขาดใจน่าอิจฉาน้องไอซ์ชะมัดไม่รู้ว่าชาติก่อนน้องไอซ์ทำบุญด้วยอะไรชาตินี้ถึงได้ร่วมเรียงเคียงหมอนกับผู้ชายเพอร์เฟกต์อย่างคุณคามินเมื่อไหร่นะเราจะมีโอกาสได้นอนกับหนุ่มหล่อหุ่นล่ำกล้ามเป็นมัดๆแบบนี้บ้างใจคิดอย่างแต่ปากพูดอีกอย่างคุณคามินทราบใช่ไหมครับว่าน้องไอซ์จะต้องเดินทางไปถึงฮ่องกงก่อนเที่ยงและตอนบ่ายสองน้องไอซ์จะต้องไปร่วมงานแถลงข่าวพร้อมกับนางแบบคนอื่นๆพอเขาเลื่อนวันแถลงข่าวให้เร็วขึ้นกว่าเดิมก่อนเที่ยงได้ครับรับรองว่าไม่มีปัญหาเราจะไปถึงที่นั่นตรงตามเวลาที่คุณเป้กำหนดผมรบกวนคุณคามินปลุกน้องไอซ์ด้วยนะครับได้ครับขอตัวก่อนนะครับเชิญครับเป้ผ่อนลมหายใจออกมาอย่างแรงหลังจากที่เดินออกมาจากห้องพักของไอวาลินคิดแล้วก็แอบนึกอิจฉาไอวาลินที่เธอได้ครอบครองผู้ชายอย่างคามินที่มีทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติในแบบที่ผู้หญิงทุกคนต้องการและใฝ่ฝันถึงในตอนนี้คงไม่มีผู้หญิงคนไหนโชคดีและน่าอิจฉาเท่าไอวาลินอีกแล้วเมื่อนึกถึงคำพูดของคามินที่บอกว่าเขากวนหญิงสาวทั้งคืนเพิ่งจะปล่อยให้เธอได้นอนพักตอนใกล้รุ่งและคำพูดที่ว่าเขาอยู่ห่างจากเธอไม่ได้เพราะมันเหมือนจะขาดใจนั้นก็ยิ่งเป็นการตอกย้ำให้เป้รู้ว่าคามินตกหลุมรักไอวาลินเข้าอย่างจังและเป้ก็มั่นใจว่าไอวาลินก็คงจะมีใจให้คามินเช่นกันมิฉะนั้นเธอคงจะไม่ยอมปล่อยกายปล่อยใจให้ชายหนุ่มได้เชยชมเช่นนี้แน่เพราะตั้งแต่รู้จักกันมาเป้รู้ดีว่าไอวาลินเป็นคนรักนวลสงวนตัวและค่อนข้างถือตัวเธอจะไม่เปิดโอกาสให้ผู้ชายหน้าไหนได้ใกล้ชิดสนิทสนมเกินความจำเป็นแต่สำหรับคามินนั้นคงต้องยกเป็นกรณีพิเศษเพราะมันมีเหตุการณ์ที่ทำให้ไอวาลินไม่สามารถที่จะหลีกเลี่ยงการอยู่ใกล้ชิดกับเขาได้เนื่องจากคามินนั้นได้จ่ายค่าประมูลตัวไอวาลินเป็นเงินสูงถึง20ล้านบาททำให้เธอต้องตกอยู่ใต้อานัตของเขาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วคามินก็ทำได้จริงอย่างที่เขาได้เคยพูดไว้กับเป้เพราะเขาพาไอวาลินไปถึงฮ่องกงภายในระยะเวลาที่เป้ต้องการคามินเปิดห้องพักในโรงแรมหรูที่ทางทีมงานใช้เป็นที่แถลงข่าวเขาเปิดห้องสำหรับตัวเองคู่มั่นสาวและผู้จัดการส่วนตัวคนสนิทของเธอรวมทั้งหมด3ห้องทั้งนี้ก็เพื่อความสะดวกสบายของทุกคนอันที่จริงแล้วเขาอยากที่จะเปิดห้องฮันนีมูนสวีทเพื่อพักร่วมกับไอวาลินแต่เขาเกรงว่าจะมีพวกนักข่าวหรือปาปาราซซี่แอบตามมาทำข่าว
ถ้าเป็นเช่นนั้นก็อาจจะทำให้ชื่อเสียงของหญิงสาวต้องมัวหมองอีกครั้งคามินรู้ดีว่าไอวอลินไม่อยากให้มีข่าวด้านลบเกี่ยวกับตัวเธอเขาจึงจำใจเปิดห้องพักสามห้องและปลอบใจตัวเองว่ายังมีโอกาสได้อยู่ใกล้ชิดหญิงสาวอีกมากมายโดยที่ไม่มีคนนอกเข้ามาขัดจังหวะให้เสียอารมณ์ทันทีที่ไอวอลินเข้ามาในห้องพักเธอก็จัดการอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ารวมถึงแต่งหน้าทำผมเพื่อจะลงไปร่วมแถลงข่าวพร้อมกับนางแบบคนอื่นๆไอวอลินยืนสำรวจความเรียบร้อยอีกครั้งที่หน้ากระจกโดยปกติแล้วหญิงสาวจะเป็นคนที่ดูแลสุขภาพของตัวเองเป็นอย่างดีและจะต้องสวยและดูดีตลอดเวลาตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าหน้าผมก็จะต้องดูเนียบแม้แต่ในยามตื่นนอนใหม่ๆเธอก็ยังต้องดูสวยเมื่อมั่นใจดีแล้วหญิงสาวก็เปิดประตูห้องเพื่อไปร่วมงานแถลงข่าวและก็พบคามินยืนอยู่หน้าประตูห้องพักของตนเองคุณมายืนทำอะไรตรงนี้คะคามินเขาไม่ตอบแต่ผลักตัวเธอกลับเข้าไปในห้องพร้อมกับปิดประตูจากนั้นก็ดึงร่างบางเข้ามาในอ้อมแขนพร้อมกับก้มหน้าลงหมายจะจูบริมฝีปากของเธอแต่ไอวอลินรู้ทันความคิดของเขาจึงเบี่ยงหน้าหลบไปได้อย่างหงุดหงิดถึงกระนั้นแก้มนวลของเธอก็ยังคงถูกเขารังแกอยู่ดีก่อนจะเปลี่ยนเป็นมาซุกไซที่ซอกคอหอมกุนของหญิงสาวแทนไอวอลินรู้ทันทีว่าเขากำลังจะทำอะไรเธอจึงต้องร้องห้ามคามินคะปล่อยฉันก่อนค่ะคุณทำแบบนี้ไม่ได้นะคะคามินชายหนุ่มยอมหยุดซุกไซซอกคอหอมกุนของอีกฝ่ายแต่ยังไม่ยอมคลายอ้อมกอดก็คุณสวยจนผมอดใจไว้ไม่อยู่ชุดที่ฉันใส่สวยใช่ไหมคะเป็นคอลเลคชันใหม่ล่าสุดเลยนะคุณชอบไหมชุดก็ดูสวยดีแต่คุณสวยกว่าถ้าถามว่าชอบไหมผมชอบตอนที่คุณไม่สงสัยอะไรเลยมากกว่าในสมองของคุณคิดแต่เรื่องแบบนี้เท่านั้นเหรอคะคามินปล่อยฉันได้แล้วค่ะใกล้จะได้เวลาที่จะเริ่มงานแถลงข่าวแล้วอย่าลืมสิคะว่าฉันจะต้องลงไปร่วมงานนั้นด้วยใช้เวลานานไหมกว่าจะแถลงข่าวจบไม่เกินครึ่งชั่วโมงหรอกค่ะถามทำไมคะผมกะว่าจะรอคุณอยู่ที่นี่อย่ารอเลยค่ะเพราะฉันยังไม่รู้เลยว่าจะต้องไปซ้อมเดินแบบต่อเลยหรือเปล่าถ้าเป็นอย่างนั้นคุณอาจจะต้องรอนานไม่เป็นไรนานเท่าไหร่ผมก็รอได้คุณกลับไปรอที่ห้องของคุณไม่ดีกว่าหรอคะฉันเกรงว่าใครจะมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีคุณจะให้ผมรอคุณอยู่ที่นี่หรือจะให้ผมตามคุณลงไปที่ห้องแถลงข่าวเลือกเอาก็แล้วกันงั้นก็ได้ค่ะฉันตามใจคุณคุณอยากจะรอฉันอยู่ที่นี่ก็ตามใจทีนี้จะปล่อยตัวฉันได้หรือยังคะยังจะเอาอะไรอีกล่ะคะคุณก็รู้นี่ว่าผมต้องการอะไรถ้าคุณจะจูบฉันก็เร็วๆเข้าค่ะอย่าลีลาฉันต้องรีบไปนะคะแต่เมื่อเห็นชายหนุ่มยังคงนิ่งเฉยเธอจึงเป็นฝ่ายโน้มคอเขาลงมาจูบซะเองแม้จะเป็นการจูบที่บางเบาแต่ก็ให้ความรู้สึกที่ดีเพราะเธอเป็นฝ่ายเริ่มก่อนแค่นี้พอใจหรือยังคะถ้าพอใจก็ปล่อยฉันได้แล้วค่ะเดี๋ยวฉันไปร่วมงานแถลงข่าวสายนะคะป่านี้พี่เป้คงจะกระสับกระส่ายแย่แล้วคามินยอมปล่อยตัวไอวอลินให้เป็นอิสระด้วยความรู้สึกเสียดายแต่ก็รู้ดีว่ามันคงจะไม่ถูกต้องนักถ้าจะกักตัวเธอเอาไว้และทำอะไรอย่างที่ใจคิดในตอนนี้ผมพบคุณเป้ที่หน้าห้องของคุณผมก็เลยบอกให้เขาล่วงหน้าไปที่ห้องแถลงข่าวก่อนส่วนผมจะมาเร่งให้คุณรีบลงไปสมทบกับเขาที่นั่นมาเร่งหรือว่ามาทำให้ช้ากว่าเดิมกันแน่คะไอวอลินพูดพร้อมกับค้อนเขาก็คุณสวยแบบนี้ใครล่ะจะอดใจไหวฉันต้องไปแล้วล่ะค่ะส่วนคุณจะรออยู่ที่ห้องนี้ใช่ไหมคะใช่ผมจะรอคุณอยู่ที่นี่คุณทำงานเสร็จเมื่อไหร่เราจะได้ออกไปดินเนอร์กัน2ต่อ2ตามใจคุณก็แล้วกันฉันไปนะคะแต่ก่อนที่ไอวอลินจะเดินออกไปคามินได้ใช้ความไวในการจรดจมูกโด่งลงบนแก้มนวลของเธออีกครั้งหญิงสาวหันมาฆ่าโทษเขาด้วยสายตาคามินยิ้มให้เธอพร้อมกับขยิบตาให้ถ้าไม่อยากให้ผมตามลงไปกวนคุณข้างล่างให้พวกนักข่าวเห็นแล้วก็รีบกลับขึ้นมาเร็วๆนะครับถ้าคุณให้ผมรอนานจนผมทนรอไม่ไหวผมจะตามลงไปหาคุณที่ห้องแถลงข่าวและทำอะไรอย่างที่ใจอยากทำต่อหน้านักข่าวถึงตอนนั้นเราอาจจะเป็นข่าวดังขึ้นหน้าหนึ่งอีกครั้งก็ได้ไอวอลินเดินมาสมทบกับเป้ที่ห้องแถลงข่าวก่อนเวลาเพียงเล็กน้อยเธอสังเกตเห็นว่าเป้มักจะมองเธอและแอบยิ้มอยู่บ่อยครั้งแต่เมื่อเธอหันกลับไปสบตาเขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้พี่เป้มีอะไรติดอยู่ที่หน้าของไอหรือเปล่าไม่มีถ้าไม่มีแล้วทำไมพี่เป้ถึงต้องมองหน้าไอและยิ้มแปลกแบบนั้นด้วยล่ะน้องไอจะให้พี่พูดจริงๆเหรอมีอะไรก็พูดมาสิส
อ้ำอึ้งอยู่ได้พี่แค่รู้สึกอิจฉาน้องไอซ์ที่ได้ครอบครองผู้ชายที่สุดแสนเพอร์เฟกต์อย่างคุณคามินพี่เป้พูดแบบนี้หมายความว่าไงพี่รู้นะว่าน้องไอซ์กับคุณคามินมีความสัมพันธ์กันอย่างลึกซึ้งเป้กับซิปก็ทราบได้ยินกันเพียงแค่2คนเพราะเกรงว่าถ้าเสียงดังจะรู้ไปถึงหูพวกนักข่าวไอวาลินถึงกับหน้าถอดสีทันทีที่ได้ยินคำพูดของผู้จัดการส่วนตัวก่อนจะปรับสีหน้าให้เป็นปกติพี่เป้รู้เรื่องนี้ได้ยังไงก็เมื่อเช้าตอนที่พี่จะเข้าไปปลุกน้องไอซ์พี่เห็นคุณคามินนอนกอดน้องไอซ์อยู่บนเตียงภายใต้ผ้าห่มผืนเดียวกันไม่ต้องบอกพี่ก็รู้ว่าน้องไอซ์และคุณคามินปราศจากเสื้อผ้าอาภรณ์ใดๆบนร่างกายไม่น่าเชื่อเลยว่าน้องไอซ์จะพลาดท่าเสียทีคุณคามินแต่ก็อย่างว่าแล้วนะคุณคามินออกจะหล่อล่ำขนาดนั้นน้องไอซ์ก็ต้องมีเผลอไผลไปบ้างเรื่องแบบนี้พี่เข้าใจน้องไอซ์ไม่ต้องเป็นห่วงนะพี่จะลูบซิปปากไม่นำเรื่องนี้ไปแพ่งพายคนอื่นรู้เด็ดขาดไอวอลินยังไม่ทันได้โต้ตอบอะไรกลับไปเพราะงานแถลงข่าวเริ่มต้นขึ้นพอดีการแถลงข่าวในครั้งนี้ใช้เวลานานกว่าที่ไอวอลินคิดเอาไว้มากนักป่านนี้คามินคงรอเธอแย่แล้วได้แต่หวังว่าเขาคงจะมีความอดทนรอเธอมากพอทันทีที่เสร็จสิ้นงานแถลงข่าวไอวอลินก็ถูกพวกนักข่าวล้อมหน้าล้อมหลังเพื่อขอสัมภาษณ์เธอแต่เป้ก็ใช้ความไวและความผิวพาเธอหลบออกมาได้หญิงสาวบอกกับเขาว่าคามินรออยู่ที่ห้องพักของเธอเพราะเขาจะพาเธอออกไปดินเนอร์ตามลำพัง2ต่อ2เป้เตือนให้เธอระวังพวกนักข่าวหรือพวกปาปาราซี่ที่อาจจะแอบตามไปเก็บภาพของเธอและคามินก่อนจะแยกย้ายกลับไปที่ห้องพักของตนเองซึ่งอยู่ติดกับห้องพักของหญิงสาวเย็นวันเดียวกันนั้นเองคามินได้พาไอวอลินไปกินอาหารที่ร้านหรูซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากโรงแรมที่พักมากนักห่างกันเพียงแค่2ช่วงตึกเท่านั้นทั้งคู่ตัดสินใจที่จะเดินไปที่ร้านนั้นแทนการนั่งรถเพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศในขณะที่กำลังเดินอยู่ด้วยกันนั่นเองไอวอลินหันไปเห็นสายตาของคามินที่มองหญิงสาวสวยคนหนึ่งด้วยความชื่นชมตามภาษาหนุ่มเพลย์บอยจอมเจ้าชู้เธอรู้สึกไม่พอใจเป็นอย่างมากแต่ก็ไม่ได้พูดอะไรนี่ขนาดเขาเดินอยู่กับเธอเขายังกล้ามองผู้หญิงอื่นต่อหน้าเธอไอวอลินแก้เผ็ดเขาขึ้นในทันทีด้วยการถอดเสื้อโค้ทตัวที่เธอสวมใส่อยู่ออกพร้อมกับส่งให้เขาจากนั้นก็เดินนำหน้าไปโดยไม่ใส่ใจในตัวเขาอีกเลยคามินรู้สึกแปลกใจในการกระทำของหญิงสาวแต่แล้วเขาก็เริ่มเข้าใจเมื่อเขาเห็นสายตาของผู้ชายทุกคนที่ต่างก็จ้องมองไปที่ไอวอลินก็ดูชุดเกาะอกเข้ารูปที่เธอสวมใส่อยู่สิมันเผยให้เห็นผิวขาวใสนวลเนียนน่าสัมผัสอาการหึงหวงของคามินพุ่งสูงปรี๊ดเขารีบเดินเอาเสื้อโค้ทในมือไปคลุมไหล่ให้ไอวอลินทันทีพร้อมกับโอบไหล่บอบบางของเธอเอาไว้อย่างหวงแหนและแสดงความเป็นเจ้าของทำไมคุณถึงทำแบบนี้ล่ะไอ้ที่คุณยังมองผู้หญิงอื่นด้วยสายตาชื่นชมต่อหน้าฉันได้เลยแล้วทำไมฉันจะทำให้ผู้ชายอื่นหันมามองฉันด้วยความสนใจบ้างไม่ได้จากคำพูดของเธอทำให้คามินรู้ทันทีว่าเขาโดนเธอแก้แค้นเขาให้แล้วและวิธีที่เธอเลือกใช้มันก็ได้ผลซะด้วยจำไว้นะคะคามินถ้าคุณทำได้ฉันก็ทำได้เหมือนกันคุณแก้แค้นผมได้แสบดีจริงๆเลยนะไอซ์เป็นคำชมใช่ไหมคะทำแบบนี้กลับไปคุณจะต้องถูกผมลงโทษรู้ไหมไอวอลินเพียงแต่ยิ้มเธอค่อนข้างพอใจที่ทำให้เขาเกิดอาการหึงหวงเธอจนออกนอกหน้าเช่นนี้ได้เมื่อทั้งคู่กินอาหารเสร็จก็ชวนกันเดินกลับมาที่โรงแรมเมื่อถึงห้องพักแทนที่คามินจะเข้าไปในห้องของตัวเองกลับเดินตามไอวอลินไปที่ห้องพักของเธอเขาปั้มจูบเธอตัวแม่เธอตั้งตัวทันทีที่ก้าวเข้าไปในห้องพักของเธอโทษฐานที่เธอย่วยเขาเกิดอาการหึงหวงเขาอุ้มเธอและพาเธอไปที่เตียงจากนั้นก็ปล้ำกอดรัดจนเธอดิ้นไม่หลุดถึงแม้ไอวอลินจะร้องห้ามอย่างไรแต่คามินก็ไม่ยอมหยุดการกระทำเหล่านั้นเขาจูบเธอจนแทบจะขาดอากาศหายใจจากนั้นก็ซุกไส้ไปทั่วมือส่วนของเขาทำหน้าที่ลูบไล้ไปตามร่างกายของไอวอลินเพื่อปลุกเร้าอารมณ์ของเธอในช่วงที่เธอกำลังพ่ายแพ้ต่อเขาโทรศัพท์มือถือของเขาก็ดังขึ้นคามินคะโทรศัพท์ของคุณดังค่ะรับโทรศัพท์ก่อนสิคะไอวอลินพูดกับเขาในขณะที่เขากำลังซุกไซอยู่ที่ซอกคอของเธอช่างมันรับเถอะค่ะเผื่อใครมีธุระสำคัญจะพูดกับคุณคามินหงุดหงิดที่โดนขัดจังหวะเขาผลักออกจากตัวเธอและหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาดูเมื่อเห็นว่าเป็นสายของเฮดัสซินจึงทำให้คามินตัดสินใจรับสายของอีกฝ่ายทันทีพร้อมกับการต่อว่าเฮดัสซิน
นายกำลังขัดจังหวะความสำราญของฉันอยู่นะโทษทีเพื่อนตอนนี้นายอยู่ที่ไหนฉันอยู่ฮ่องกงไปทำอะไรที่ฮ่องกงไอ้ก็ต้องมาเดินแบบที่นี่ฉันก็เลยตามมาด้วยนายโทรมามีธุระอะไรหรือเปล่าพรุ่งนี้จะมีนักธุรกิจคนสำคัญหลายคนเดินทางมาจากอเมริกาฉันก็เลยจะจัดงานเลี้ยงต้อนรับเขาและอยากให้นายมาร่วมงานนี้ด้วยพาคุณไอ้มาด้วยนะฉันอยากจะเจอเธอนายมีธุระอะไรทำไมถึงต้องอยากเจอไอ้คามินพูดด้วยอาการหึงหวงเฮดัสซินหัวเราะก่อนที่จะตอบฉันอยากถามเธอเกี่ยวกับบุษราคำที่เรากำลังตามหาอยู่นึกว่าเรื่องอะไรถ้าเป็นเรื่องนี้ก็แล้วไปว่าแต่งานเลี้ยงจะเริ่มกี่โมงประมาณทุ่มตรงนายกับไอ้มาได้ใช่ไหมเดี๋ยวนะฉันขอถามไอ้ก่อนเฮดัสซินได้ยินเสียงคามินถามไอวาลินว่างานเดินแบบของเธอจะเสร็จกี่โมงเพราะเฮดัสซินต้องการให้เขาและเธอกลับไปร่วมงานเลี้ยงในค่ำวันพรุ่งนี้คุณแน่ใจนะคะคามินว่าชีเคเดซินเขาอยากให้ฉันไปกับคุณด้วยแน่ใจสิก็เขาเป็นคนบอกผมเองว่าให้พาคุณไปด้วยเขาอยากจะพบฉันเรื่องอะไรคะไอวอลินถามด้วยความแปลกใจเฮเดซินคงอยากจะคุยกับคุณเรื่องบุษราคำที่คุณถือครองอยู่หรือมั้งชีกลุ่มได้ยินการสนทนาทั้งหมดของสองหนุ่มสาวและเขาก็ได้ยินเสียงหวานกังวานสายแววเข้ามาในสายว่าคามินคุณช่วยบอกชีสุดหล่อของฉันด้วยนะคะว่าฉันเดินแบบเสร็จเมื่อไหร่จะรีบกลับไปหาเขาทันทีคามินตาลุกวาวเมื่อได้ยินประโยคนี้หลุดออกมาจากปากคู่มั่นสาวเฮเดซินเขาเป็นของคุณตั้งแต่เมื่อไหร่ผมตั้งหากที่เป็นของคุณผมเปลี่ยนใจแล้วผมไม่พาคุณไปด้วยดีกว่าตอบชีเคเดซินไปสิคะว่าเราจะไปพบเขาพรุ่งนี้ฉันเองก็อยากจะคุยกับเขาเรื่องอัญมณีที่เขากำลังตามหาอยู่เหมือนกันไอวอลินพูดพร้อมกับจูบปลายคางของคามินทำให้คามินยิ้มได้นายได้ยินแล้วใช่ไหมเฮดัสซินหรือต้องให้ฉันพูดซ้ำอีกครั้งได้ยินแล้วขอโทษอีกครั้งนะที่โทรมาขัดจังหวะความสุขของนายจากนั้นทั้งคู่ก็วางสายไอวอลินบอกให้คามินกลับไปที่ห้องพักของตนเองเพราะพรุ่งนี้เธอจะต้องเริ่มลงมือทำงานแต่เช้าก็เลยอยากที่จะพักผ่อนให้เพียงพอคามินยอมทำตามความต้องการของไอวอลินแต่โดยดีเพราะเขาเองก็ต้องการให้เธอได้พักผ่อนอย่างเต็มที่เช่นกันเพื่อที่จะได้เริ่มงานในเช้าวันพรุ่งนี้อย่างสดใสขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังค่ะเพื่อนๆท่านใดที่เริ่มติดตามนุชจากนิยายเรื่องนี้และยังไม่ได้กดติดตามช่อง Love No Channel by นุชก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นการแจ้งเตือนเมื่อมีการลงคลิปใหม่ๆและถ้าเห็นว่านิยายเรื่องนี้สามารถสร้างความสุขและความบันเทิงให้กับเพื่อนๆได้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้นุชด้วยนะคะขอให้ทุกท่านมีความสุขและกลับมาพบกับความสนุกแบบนี้ได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้ Love No Channel by นุชคงต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีค่ะ